ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีชวนเชิญท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบ New Normalครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของนายสมโพธิ์เที่ยงจิตนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญน่าสนใจอยู่หลายแห่งโดยมีอุทยานแห่งชาติ3แห่งและวนอุทยานแห่งชาติ1แห่งประกอบด้วย1อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลาดยางขึ้นผาชนะใดซึ่งทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมแล้ว2อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเสน่ห์ของที่นี่คือสะพานแขวนเป็นจุดชมวิวแม่น้ำมูลและ3อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยภายในอุทยานมีน้ำตกห้วยหลวงความสูงประมาณ 30-40 เมตรมีความสวยงามที่โดดเด่นทางธรรมชาติและภายในอุทยานยังมีสามเหลี่ยมมรกตแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ซึ่งบริเวณสามเหลี่ยมมรกตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีพื้นที่ติดต่อกัน3ประเทศคือประเทศไทยกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจุดชมวิวที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีวนอุทยานน้ำตกผาหลวงมีจุดชมวิวผาหินหม้อซึ่งช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกให้ได้ชมนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้และบริเวณดังกล่าวยังมีลานกางเต็นท์ด้วยทางนี้ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวมีการเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด-19นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่มีความสุขตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดอุบลในอุทยานแห่งชาติก็มีที่ผาแต้มนะครับก็มีเส้นทางขึ้นไปผาชนะใดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่เพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก็นักท่องเที่ยวสามารถไปท่องเที่ยวได้หลายอริยบทนะครับไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือไม่ว่าจะลานกลางเต็นท์ไม่ว่าจะเช็คอินถ่ายรูปจุดชมวิวหรือชมวิวแม่น้ำขูงระหว่างประเทศไทยลาวนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆเนี่ยครับถ้าอากาศดีนี่ก็สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับที่ผาชนะใดแล้วก็มีบางวันก็จะมีทะเลหมอกด้วยครับครับก็กฎก็ห้ามเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มท่องเที่ยวมีอยู่หลายกลุ่มนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือเรื่องมาตรการป้องกันการติดต่อเชื้อโรคระบาดโควิดนะครับก็นักท่องเที่ยวก็ต้องกาดไม่ตกนะครับตอนนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่รักที่9อุบลราชธานีกรมอุทยานเราเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะครับในการเปิดจองการท่องเที่ยวล่วงหน้าก็เรียกว่าแอป QQ แล้วก็ไทยชนะนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าแอปนี้และจองล่วงหน้าได้และอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องข้อห้ามเรื่องการส่งเสียงดังนี่ครับการดื่มสุราในเขตอุทยานนี่เราก็เป็นข้อห้ามนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการส่งเสียงเอะอะรบกวนนักท่องเที่ยวด้วยกันเองนะครับผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีบอกด้วยว่าหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0453116771-1801